วัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสาระเก้าแล้ววันนี้เราอยู่กับใครครับ อยู่กับน้องปลาอะไรอ่ะปลาบททำไม ในวันนี้นะฟ้าเรามาในเกม Minecraft คอนเทนต์ของ Minecraft ติ๊กตอกตบมือดิผู้ชมที่อยู่ด้านหลังไอ้ฟ้ากำลังรอชมผมอยู่ประมาณ10ล้านคนได้นะครับทางหลังไปดิฟ้าเจอเต็มเลยโอ้คนสวัสดีครับโอ้มึงจะหันหลังในชีวิตจริงทำเพื่ออะไรวะเอาไม่ใช่เหรอในวันนี้นะครับคุณผู้ชมใครแล้วนะฟ้าคนกดไลค์ให้เราถึงตามเป้าเลยนะเว้ยเราขอไป15,000คนกดกลับมา15,000แล้วมากกว่านั้นอีกนะเว้ยเอาละฟ้าครั้งนี้ขอเท่าไหร่ดี20,000จัดไปดีกว่าน้องชายเอาล่ะคุณผู้ชมฝากกดไลค์ถึง20,000ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปแรกไอ้ฟ้ามันคืออะไรอ่ะไอ้ฟ้าเห็นยังโอ้ยมันคือการโอ้มันเป็นบั๊กแบบเข้าใจแล้วก็คือมันจะปาแล้วก็ให้จังหวะที่เราเกิดดาเมจเนี่ยมันจะทำการวาร์ปผ่านประตูโอเคเดี๋ยวลองดูดิแต่บั๊กนี้มันมีมานานแล้วหรือเปล่าวะฟ้าหรือว่าเพิ่งมีอ่ะนานแล้วกูว่าโอเคขอลองเบิ้งเลยละกันคุณผู้ชมไอ้ฟ้าพร้อมยังมาลองดูกันดีกว่าพร้อมสุดๆไปเลยจะทำหน้ายิ้มแป้นทำไมวะลองดูเฮ้ยโอ้ยอ้าวโอ้ยอ้าวโอ้ยอ้าวกระจกก็ได้ปะเนี่ยว้าวโอ้โหนี่มันระดับพื้นฐานปะเนี่ยคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบซิมเปิลตายเฉยเออว่ะคุณผู้ชมอันนี้ให้กี่คะแนนดีฟ้าว่าเท่าไหร่ดีอันนี้กูว่ากูให้คะแนนอันนี้ซักจากการคำนวณด้วยสูตรฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่กูล่ำเรียนมากูให้ประมาณ20,000นิดๆแล้วกันใช่เหรอ20,000-19,000เก่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนี้ให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือแบบระดับเบสิกนะผู้เล่นไมน์คราฟต์ทั่วไปน่าจะแบบรู้แล้วนะสำหรับอันถัดมานะครับคุณผู้ชมมาเจอสกินน้องน้ำอีกแล้วเอาซ่ามาดูดิน้ำอีกแล้วเหรอมันบอกว่ามันเป็นการใช้ตีเด่นไอ้ดีศูนย์นั่นแหละให้กลายเป็นแบบโอ้โหไม่วิ่งเอาดิการทำแบบระดับ Minecraft Epic ป่ะนี่มาคุณผู้ชมไอ้ฟ้ามาลองดูอันนี้กันดีกว่าครับคำสั่งนี่คือเขียนประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมเขียนตามนี้เลยเป๊ะๆแล้วเราก็ปาตีเด่นเข้าไปไอ้ฟ้าเอาไปหัวแยะโอ้ไอ้อย่ารอเปิดดูโอ้ยอย่างเท่ถ้าเรากดปิดนี่คือมันจะค้างเลยอ่ะหุ้ยค้างแบบเท่จัดๆเลยฟ้ามึงว่ามันเหมือนเป็นรูปอะไรวะตรงกลางอ่ะมันเหมือนล่มอ่ะเหมือนล่มเลยเหรอเออไม่เหมือนล่มชายหาดอะไรอย่างนี้เลยนะผมว่าคุณผู้ชมเออแต่สวยอยู่นะคุณผู้ชมให้กี่คะแนนดีอันนี้กูให้9แน่นอนอันเนี้ยโอ้9ว้าวว้าวว้าวสำหรับอันต่อมานะครับคุณผู้ชมมันบอกว่าเป็นการทำลายเบสล็อกอย่างนั้นหรออุ้ยบักนี้อีกแล้วเหรอเยอะจังเลยครั้งที่แล้วนี่คือเป็นการแบบทะลุผ่านเบสล็อกที่เราเคยทำกันไงฟ้าแต่อันนี้คือการทำลายเบสล็อกของแท้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแบบหลบระเบิดด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดีมันได้เหรอวะจริงจังปะนี่โอ้โหพร้อมยังฟ้าไปกันดิพร้อมแล้วก็ไปเลยแล้วก็ขึ้นข้างบนไอ้เป้าเองคิดว่ามันจะได้จริงเปล่าวะว้าน่าจะได้จริงนะอันเนี้ยตอนนี้ผู้ร่วมเดินทางหายไปแล้ว1คนหันหน้ามาดิอ๋อเลยโอเคแล้วเราก็ปิดไว้มันเราระเบิดเราไม่ระเบิดข้างบนนะเราต้องใช้เอเนอร์โพลมาก่อนไงแบบว่าเป็นวิธีแบบในเซอร์ไวเวลอ่ะเขาบอกอยู่ว่าเป็นการทำลายไปล็อกในเซอร์ไวเวลไว้นะเว้ยก็คือเราบักขึ้นไปใช่ไหมใช่เออฮะไปเสกใช้มึงน่ารักจังอ่ะแล้วเราค่อยทำลายเป็นทางบันไดใช่ไหมถูกต้องเฮ้ยโอ้วุ้ยซุปเปอร์ลูปเอาตรงนี้นะฟ้าเอออ้าโอเคเราขึ้นมาแล้วเว้ยทีนี้เราขึ้นมาแล้วเราลงไม่ได้ไงแกว้ายเราลงไม่ได้เราลงไม่ได้จะว่าเพื่ออะไรวะอย่างแรกนะคุณผู้ชมเฮ้ยเราทำลายเบนล็อกได้แล้วกดปุ๊บวางรีบลงไปพอระเบิดแล้วก็รีบวางอย่างนี้โอ้อันนี้ช้าไปหน่อยว่ะมันต้องแบบเร็วตั้งว่าแบบที่มันระเบิดปุ๊บเนี่ยคือเราวางปั๊บเลยเว้ยเออยับอ่ะยับเฮ้ยเฮ้ย
ฮ้ยไม่ถูกต้องหรอวะรอบนี้ไอ้ฟ้ากูเขาจะตั้งใจทำแล้วมึงให้มึงเป็นคนกดปุ่มทางด้านนั้นให้หน่อยกดเลยกดเลยโอ้ยไม่ได้ว่ะเอาใหม่เปิดวางทีให้โอเคกดดิครับมามาเปิดดูนะฟ้าเปิดดูนะโอ้ยมาแล้วโคตรยากเลยอย่างยากเลยคุณผู้ชมความพยายามหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เอาจริงคือถ้าครั้งแรกผมทำได้นะคุณผู้ชมแต่ผมขึ้นภาพให้ของไอที่ไอฟีฟ่ามีอ่ะคือผมทำได้ปั๊บรอบนั้นคือผมไม่ได้อัดเอาไว้เว้ยผมไม่คิดว่ามันจะทำได้อ่ะแต่มันทำได้จริงเฉยเลยมันยากว่ายากมากคุณผู้ชมสำหรับผมนะคือใครทำได้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาละเลสโก้สำหรับคลิปถัดมาครับคุณผู้ชมคลิปที่4มันเป็นการทดลองเกี่ยวกับการใช้รถไฟเว้ยไอ้ฟ้าอุ้ยเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยล้างอะไรวะล่ะมันเป็นการบูสต์ความเร็วอย่างนั้นเหรอหน้านี้เอาจัดๆเลยเฮ้ยโคเจเลยเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทุกข์ทรมานกับการที่เราต้องไปอยู่ในนรกมากกว่า10ปีวันนี้เรามาขอทดลองอันนี้บ้างดีกว่าชิวๆโอ้ยอันเมื่อกี้นี่คือแบบปวดตับเลยคุณผู้ชมกว่าทำได้รอบไปแบบเกือบชั่วโมงมาคุณผู้ชมอย่างมีความสุขเลยว่ะหลังจากทำอันเมื่อกี้ได้วู้ฮู้เอาเรามาลองทำอันนี้กันดีกว่าครับเอายาวแค่ไหนดีฟ้าสัก500บล็อกโอ้ยให้ใครขี่วะนะนี่ประมาณนี้โอเคจากที่ผมอ่านใน TikTok มาเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่ารางธรรมดาเนี่ยสามารถเดินทางได้แค่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าไปอันนี้เนี่ยถ้าไปอันนี้เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไอ้ฟ้านั่งดิไปว้าวแค่นี้ก็รู้แล้วป่ะว่าใครแรงกว่ากันไหนน้องชายเดี๋ยวขอลองวัดแบบไม่มีอะไรมากั้นดิวัดแบบที่เรา2คนไม่มีอะไรมากั้นนี่เขินเลยนะโอ้อย่างไวเลยไวเกินอย่างไวเลยกี่คะแนนเนี่ยฟ้านี้ให้สัก8.5เฮ้ยวันนี้ยังไม่มี MVP เลยว่ะคุณผู้ชมอันต่อไปแหละบอกว่า MVP แน่นอนต่อมาคลิปอันที่5คุณผู้ชมคลิปรับอันต่อมาเป็นการสร้างวงแหวนรอบด้านเราหล่อคุณผู้ชมหน้านี้เอาดีใช้คำสั่งนี้โอ้โหภาษาจีนมาเต็มเลยว่ะคุณผู้ชมแล้วยังไงวะโอ้โหไม่ก็อุ้ยกล่องแท้เลยกล่องแท้เลยมันแบบพายุดาบ้าเอาว่ะคุณผู้ชมเรามาลองดูกันว่ามันจะต้าแหลเหลของจริงมาครับคุณผู้ชมมาลองดูกันในอีก3ไปโอ้ไปโอ้ยใกล้คอมมานด์บ็อกซ์ไว้น้องชายโอ้ยกูคือพระเจ้ากูคือปลาล่างพระเจ้าไอ้ฟ้าเราเปลี่ยนไปอย่างอื่นดูไหมเราวางแล้วเปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกดูดิดูดิว่าเขาจะเลือกบล็อกไอเทมอะไรออกมาเอออันนั้นหน่อยอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีวางไงนะเออเฮ้ยบ๊อบโอ้ยมาไอ้ฟ้าไปอยู่มายืนที่กูมายืนที่กูเออเฮ้ยสวยกูคือปลาวิวัฒนาการเอาว่ะคุณผู้ชมเท่จัดจานนะกูให้10 20 30เป็นไงคุณผู้ชมเฟี้ยวไหมอันนี้ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อใครชอบฝากกดไลค์กดซับกดสไลด์กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่มันกดได้ยกเว้นดิสไลค์ถูกต้องเราลองอันนี้ดูดิไม่แน่ใจว่าต้องปรับนี่เปล่าไหนฟ้าปรับท่าทางมันอะต้องปรับปะไม่น่าต้องเนาะดาบบัญชาโอ้ยกูว่ากูรู้แล้วอะว่านี่เท่อะกูว่านี่เท่เออแหมไหนลองดิปาพระเจ้าไปเลยถือใครอะโอ้ยไอ้ฟ้าไปไอ้ฟ้าไปว้าวว้าวเปิดอาวุธเปิดอาวุธอันนี้เท่จริงอันนี้เท่จริงดูความหอยฟ้าดิคุณผู้ชมอย่างเท่เลยไอ้ฟ้ามึงดูดิมึงมีวงแหวนรอบตัวตลอดนะจริงโอ้เคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ให้ด้วยเด้อเอาไปถึง 20,000 นะแม่งรวยจังวะแม่งย่อไม่ได้แล้วเจอกันคุณผู้ชมดิสครับวิ่งเก้าโอ้อะไรวะอาโดนขังโดนขังบ้านตาเมื่อ
อย่างชอบเลยอย่างชอบเลยว่ะเท่จัด